สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองบวชนายสมิทธิพัฒน์หลีนวรัตน์ลูกชายนายกฤษดาหลีนวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีมีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมเดินทางไปด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่มีการจัดโต๊ะจีนกว่า 2,000 โต๊ะผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อแดงมาร่วมงานทันทีที่นายทักษิณและนางสาวแพทองธารมาถึงผู้มาร่วมงานต่างเข้าไปรุมล้อมขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกันนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีนายเกรียงกันตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายมนัสนันท์หลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยนายสุภชัยนพขำเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรอให้การต้อนรับทันทีที่นายทักษิณประชาชนที่มาร่วมงานต่างตะโกนเรารักทักษิณให้กำลังใจท่านทักษิณและมีการชูป้ายให้กำลังใจท่านนายกทักษิณท่านนายกทักษิณสู้ๆนายทักษิณให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการป่วยโควิด-19 หลังไม่ได้เดินทางไปสำนักงานอัยการสูงสุดตามนัดหมายวันที่29พฤษภาคมว่าตอนนี้หายป่วยแล้วอาการรอบนี้ไม่ได้หนักเหมือนรอบแรกส่วนใหญ่มีแค่ไข้นิดหน่อยแต่กลัวไปติดคนอื่นวันนั้นจึงให้ทนายรีบแจ้งไปยังอัยการส่วนจะไปตามนัดหมายอัยการสูงสุดที่นัดส่งฟ้องคดีวันที่18มิถุนายนหรือไม่นายทักษิณบอกว่าถ้านัดมาก็ไปเพราะครั้งที่แล้วป่วยครั้งแรกอัยการเลื่อนนัดครั้งที่2ตนป่วยแต่วันที่18มิถุนายนนี้ก็ไม่มีเหตุอะไรส่วนวันที่18มิถุนายนจะเดินทางไปด้วยตัวเองใช่หรือไม่นายทักษิณบอกว่าก็แน่นอนส่วนจะต่อสู้คดีอย่างไรนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคดีนี้และคดีนี้จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหาอย่างไรคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวและพยายามที่จะนำไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรส่วนวันที่18มิถุนายนกังวลเรื่องจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคดีแทบไม่มีมูลแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษคือการทำคดีแต่ละข้อกล่าวหาตั้งแต่ต้นที่มีการข่มขู่ตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีไม่ควรเป็นคดีส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวนายทักษิณหนีออกนอกประเทศไปแล้วนายทักษิณบอกว่าตนว่าจินตนาการไปเยอะหาว่านางสาวแพทองธารพาตนออกไปสิงคโปร์ส่วนยืนยันจะไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศใช่หรือไม่นายทักษิณบอกว่าอยากไปเที่ยวส่วนนายทักษิณไม่ได้เดินทางไปที่อัยการสูงสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมทำให้ถูกเชื่อมโยงกับดีลการเมืองต่างๆนายทักษิณบอกว่าไม่มีผมไม่ได้ดีลกับใครเลยดีลกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและย้ำว่าไม่เกี่ยวกับดีลไม่มีอะไรเลยไม่ไปตามนัดไม่เกี่ยวจริงๆหากจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละแต่ไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับรัฐบาลส่วนคนในป่าที่ว่าหมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่าส่วนมีสองลุงนายทักษิณจึงบอกว่าตนว่าบ้านเมืองถึงเวลาสงบได้แล้วอีกอย่างสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาลงบ้านเมืองจะได้เดินหน้าเพราะทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองยากกว่าตอนที่ตนเป็นนายกมันเละมานานและระบบราชการเองก็เปลี่ยนไปเยอะอยากให้ช่วยกันทุกฝ่ายยึดกติกาการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพราะทุกวันนี้ทุกคนพยายามคิดว่าถึงเวลาใครก็เป็นได้มันต้องมีกติกาใครอยากจะเป็นก็ต้องมีกติกาส่วนเป็นการส่งสัญญาณอะไรให้คนในป่าหรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่รู้อยู่ๆก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นส่วนได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและพลเอกประวิตรบ้างหรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่ได้เจอเลยส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40 สว.ยื่นตรวจสอบคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายทักษิณบอกว่าเมื่อส่งเรื่องไปแล้วศาลรับก็ต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี้เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรส่วนเรื่องดังกล่าวจะมีปัญหาต่อรัฐบาลหรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะรัฐบาลน่าจะตอบได้จริงๆแล้วกฎหมายโดยหลักการต้องดูว่าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์จึงจะต้องถูกลงโทษหากแต่มีเจตนาบริสุทธิ์โดยหลักกฎหมายแล้วก็จะไม่มีปัญหาส่วนการเดินทางมาจังหวัดปทุมธานีคิดว่าจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเพิ่มขึ้นหรือไม่นายทักษิณบอกว่าตนมาทำหน้าที่ของตนนาคเป็นน้องชายของส.ส.พรรคเพื่อไทยและเขาเชิญนางสาวแพทองธารมาและตนก็มา